สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นคาดอกผู้หญิงนะตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นผ้าลายซีนะคะของผ้าแคนวาสนะคะลายซีสีคาราเมลนะส่วนขอบตรงนี้ของเขาจะเป็นหนังนะคะหนังสีม่วงนะขีบตรงนี้เขาก็จะเป็นขีบชมพูนะเป็นหนังเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นขีบหนังสีเขียวนะคะด้านหลังตรงนี้ก็เป็นขีบหนังสีเขียวนะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขาจะเป็นผ้าไนลอนนะเป็นผ้าไนลอนสีม่วงนะคะตัวนี้ก็อ๋อแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวคาดของเขานะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นสีทองนะคือใบเนี้ยมันสวยมากนะลูกเล่นมันหลากสีนะคะเนี่ยนะคะตัวขอบกระเป๋าของตรงนี้เขาก็จะเป็นผ้าไนลอนเหมือนกันนะคะสีเขียวนะแต่ตรงนี้จะเป็นหนังคือเขามีทั้งหนังทั้งผ้าปนกันอยู่ในใบเดียวกันนะคะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูก่อนคาดอกให้ดูก่อนนะคะคาดอกแล้วก็ประมาณนี้นะคะนี่นะก็คือไซส์เล็กๆนะคะเดี๋ยวจะต้องมีลูกค้าถามว่าใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหมนะคะใบนี้สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะเดี๋ยวนุ่นใส่ให้ดูนะคะแต่ว่าเวลาใส่เขาก็อาจจะแน่นๆ นิดนึงนะคะแต่ว่าใส่เข้าไปได้นะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เขาก็มีพื้นที่เหลือนะคะใส่โทรศัพท์ได้ใส่กุญแจรถได้ใส่อะไรล่ะห้อยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะเขาก็จะมีที่ห้อยให้ก็คือใบนี้ก็จุอยู่นะคะถึงจะเป็นใบเล็กนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กมากนะคะส่วนขนาดของเขาเดี๋ยวนุ่นวัดให้ดูก่อนนะคะขนาดนุ่นวัดจากฝั่งนี้นะคะถึงฝั่งนี้นะที่ด้านบนนะคะนุ่นวัดตรงด้านบนนะของเขาก็วัดตรงไหนดีวัดตรงนี้แล้วกันนี่นะคะประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ8นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงของเขานะประมาณ5นิ้วนะคะประมาณ5นิ้วแล้วก็ความหนาของเขานะคะตรงก้นกระเป๋าตรงนี้เนอะของเขาอะประมาณนิ้วครึ่งนะคะส่วนใบลูกข้างหน้าตรงนี้นะคะใบน้อยเขาก็จะหนาสักประมาณเกือบ1นิ้วนะคะประมาณ1นิ้วนะคือตัวนี้เขากระเป๋าเขามีความหนาให้นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าช่องเขาใหญ่ไหมความยาวของช่องด้านหน้าของเขานะคะประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ6นิ้วครึ่งแล้วก็ความสูงของช่องด้านหน้าก็ประมาณ4นิ้วนะคะก็สามารถใส่โทรศัพท์เครื่องเล็กๆได้นะคะตัวที่เป็นรุ่นสักประมาณ6นิ้ว4นิ้วนะคะก็ใส่ได้ก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเมื่อกี้นี้รุ่นรีวิวใส่กระเป๋าตังค์ไปให้แล้วด้านในเขาก็เป็นผ้าแบบนี้นะคะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ฝั่งนี้1ช่องแค่นั้นนะคะส่วนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้นี่นะคะเป็นช่องแบบนี้เป็นช่องผ้าโล่งๆนะคะไม่มีอะไรก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะข้างหน้าเพราะว่าเขาเปิดเปิดกว้างหยิบเข้าหยิบออกได้สบายมากเลยนะคะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคาดเอวได้นะคะคาดอกได้นะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ